สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนะครับแท็บไททันนะครับวันนี้นะครับก็ไปแท็บกันต่อนะครับสำหรับตัวไททันนี้นะครับก็มีอะไรมากนะครับผมก็อัพเลเวลมาถึง600แล้วนะครับอ้าวเสียงหายมาแล้วนะครับ600นะครับ600มีอะไรนะครับมันสามารถที่จะใช้ prestige นะครับ prestige นะครับทูสตรัสเฟรชนะครับก็คือเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับแต่ว่าคราวนี้มันจะได้เรลิกนะครับมาด้วยนะครับก็ผมก็ไม่รู้กันว่ามันจะไปได้เปล่าจริงผมมีเงินเยอะมากเริ่มใหม่อีกครั้งไม่รู้เงินจะมีหรือเปล่านะครับลองเก็บเงินไว้นะครับก็ไปลองกันนะครับเป็นใหม่ครั้งถ้าผมชนะดูนะพี่ที่ผมตีบอสง่ายเลยตอนนะตีบอสนะปึ๊บใช้ของทุกอย่างนะต้องเงินเยอะมากมันมีท่าสุดท้ายที่มันเพิ่มเงินนะครับก็คือตีแล้วมันจะได้เงินตกนะเงินมันจะตกนะครับเดี๋ยวรอ30วินะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูว่าถ้าเราเข้ามันจะเล่นใหม่หรือเปล่าลองดูประมาณนี้แหละนะครับหมดแล้วนะเงินเรานะแทบ 50% อีกทีแมวละเครียดแล้วนะครับก็พอได้ถึงด่านที่เราฆ่าด่านที่80ได้นะบอสด่านที่80ได้นะมันก็จะมีนี่ครับ Drunken Hammer นะครับก็คือเราสามารถที่จะซื้ออาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าของโบราณนะมาช่วยเราเพิ่มพลังนะครับว่านี่แหละครับไอ้พวกนี้ก็ผมว่าไปถึงสุดๆแล้วนะครับใกล้สุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าสุดเมื่อไหร่นะครับกว่าไอ้ตัวนี้นะสำหรับเพิร์กนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ใช้จริงก็ผมว่าใช้ Make It Rain นะหรือว่าใช้ให้มันให้เงินมาของสองรอบนะครับก็เลยมีเงินนะครับอ่ะเราไป prestige อะไร prestige กันนะครับเรานะครับผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับถ้าคนเคยเล่นอาจจะรู้นะแต่ผมไม่รู้นะโอเคนะไปเลยครับ enter the mode you can sacrifice all your progress so far for many precious you will start over again stronger than ever you unlock you will keep artifact unlock waypoint upgradeฮีโร่เลเวลโบนัสได้มา4อันนะสเตจคอมพลีทโบนัสได้มา1ฟูลทีมโบนัสบวก5อินคอมพลีททำไมไม่มีฟูลทีมโบนัสเพอร์เซจโพชั่นนะไม่มีสักอันนะฟูลทีมคอมพลีทโบนัสคืออะไรวะไปละลองใหม่แล้วโชว์ออฟไม่โชว์ละบายบายพรีสเตจ1ลองรอบเดียวนะครับว่าเราต้องได้ของนะครับ prestigious นะครับเล่นใหม่เลยครูลูกน้องหายหมดนะครับยังใช้ได้เหรอเนี่ยคราวหน้าไม่ใช้แล้วนะครับอ๋อเปลี่ยนของตรงนี้นี่หว่าเราคิดตั้งนานว่าเปลี่ยนของตรงไหนฮะได้มา1นะครับ nice sword ครับเพิ่มดาเมจ 2% นึงโอ้โหต้องเปรติชกี่ครั้งวะเนี่ยโอ้มันถึงจะเทพขนาดนั้นต้อง400ครั้งเราจะได้ของนี้เหรอเฮ้ยบ้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้คราวหน้ามาเอานี้กว่าสเตจที่โอ้เกมนี้นะครับเล่นนานมากเลยนะครับดูแล้วจากที่ดูแล้วนะครับเกมนี้เราจะต้องเล่นนานมากๆๆๆๆนะครับโอ้โหนะโอเคนะครับเล่นต่อไปแล้วไอ้มดแดงนะครับโอเคอุ๊ปส์ไปสติ1ครั้งนะให้เอา5ครั้งนะนะปล่อยซื้อใหม่นะครับอันนึงครับ Catchment of Important นะได้อะไรเพิ่ม70% all damage นะต้องการนี้แหละแล้วเอาอันไหนดีเอานี้แล้วกันแท็บดาเมจนะครับ Critical Strike Duration อ่ะเอานี้แหละ 90% กับ4โอเคแค่นี้พอละคงต้องเล่นใหม่ก่อนเนี่ยโอ้โห8 Artifact ต่อไปโอ้โหเกมนี้เล่นมานมากผมคิดอยู่ว่าทำไงผมจะเล่นไม่วันหยุดนะคิดไม่ออกเลยครับคิดไม่ออกเลยครับไม่ทำอะไรอันนี้บอส
เล่นอีกนานแล้วผมจะมาใหม่คราวหน้านะครับสำหรับแท็บไททันนะครับไว้เล่นตอนเข้าห้องน้ำนะครับเกมนี้นะสำหรับเกมไม่เล่นตอนเข้าห้องน้ำนะเกมนี้นะตอนเช้าอะไรเงี้ยอ๋อไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยดีกว่าตื่นเช้ามาควรจะเข้าห้องน้ำนะมันจะการขับของเสียนะออกจากร่างกายแล้วในตอนเช้านะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับจริงนะพูดจริงนะมันคุณเล่นนะก็มานั่นแหละนะครับอ่ะเฮ้ยเวพอร์ตอัปเกรดคืออะไรฟูลเซตออฟคอลเลกเวพอร์ตทรูเดลี่ดิเควสแอนด์ทัวร์นาเมนต์นะครับเดโบราห์เอ็กซ์ตร้าแมตช์โปรเกสยูเอทีมเฮ้ยมีด้วยหรออัปเกรดออเลเวลทูเลเวล1 for hero ดัมเพอร์เซคันด์คูณ10โอ้โหสุดยอดเอาหน้าผมว่าของเนี่ยผมซื้ออาร์ติแฟกต์ได้ไหมลองซื้อดูปึ๊บอาร์ติแฟกต์เราต้องซื้อไหนพวกนี้นะครับเพจครับเก็บไปซื้อพวกนี้ดีกว่านะทำอะไรได้คัสตอมไมซ์มีพวกนี้ทำอะไรได้น้ำอยากรู้จริงปึ๊บมีดูว่าคืออะไรนะใช่ได้ครับเกมนี้มันทำให้เราอยากเล่นมากเลยครับดูไปดูมานะครับไปสตาร์ท10ก่อนนะค่อยว่ากันนะวันนี้นะเอาเพิ่มสักตัวนึงก่อนนะเอาเพิ่มตัวนึงทำไมนะเพราะว่าเพิ่ม1ตัวนะจะทำให้เราสามารถที่จะตอนที่เราไม่อยู่นะให้มันเล่นมันก็จะตีแล้วเราก็จะได้เงินนะมาได้แหละได้แล้วตัวนึงไฮอ้าวได้แล้วของพอแล้วป๊าฟอร์ดิฟัตชิมเทนยูโรไฟเดมอินเอริเมบลาบลาบลานะทาเคดะเดอะเบรดแอสซัสซินครับได้แล้วหรอเฮ้ยไม่เลวนะทำไมซื้อเราได้เลยวะทาเคดะมันต้องเป็นในพวกนี้เนี่ยที่มันเป็นดาวครับหรือเปล่าแปลกเลยก็ลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะ175เท่าไหร่ผมรู้นะครับว่าเล่นยังไงนะเกมนี้นะแล้วสนุกมากนะเล่นไว้ตอนที่ไม่มีอะไรนะแต่ว่าผมใส่ของไอ้นี่ไว้นะไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าถ้าผมไม่มีผมจะย้ายได้หรือเปล่าย้ายจากเครื่องนี้เข้ามือถือครับค่อยเล่นง่ายนะเพราะอันนี้มันใหญ่นะต้องถือ2มือเล่นนะไหนก็ต้องวางไว้บนโต๊ะล็อกกดนะครับตั้งตัวนะ175แป๊บเดียวนะแล้วเราไปเนี่ยดูซิว่าจะได้ของนะหรือเปล่านะครับน่าได้ไดมอนด์อันนี่แหละนะครับโอ้โหเกมนี้มันไกลมากเลยนะครับดูแล้วนะดูสิแล้วเดี๋ยวก็คีสเตจอีกเรื่อยๆนะครับหลายๆรอบนะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับแต่ก็ไอชิมเมนต์ผมยังมีเยอะนะครับเก็บใน500ไฟเปอร์เซ็นต์จัมป์แอตแทก30ครั้งนะครับ5เก็บคิงคอน 5,000 ครั้งนะครับต้องกด 100,000 ครั้งนะครับค่าบอส100บอสนะครับได้ละได้ละโอ้ไปสบายตรงคิดตรงสำหรับวันนี้นะ
มินิบอสอย่างเดียวแหละแต่มีโอกาสที่เพื่อนเราจะตายนะพอเจอบอสนะจะโดนตกตกตายนะครับเก็ตอีกเก็ตนะคราวหน้าเก็บเพชรไว้ซื้อคอยกันอีกครับลองดูไม่รีบเลยนะผมรีบไปเสร็จนะว่าจะ600แล้วทำอะไรได้นะได้มาเพิ่มพลังโจมตีมา 1.6 เท่าเฮ้ยอีกประมาณเป็น 2.6 เท่านะเพราะบวก 110% ตอนแรก 100% นะครับมานั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเรามินิบอสไหมมินิบอสสุดครับสุดได้ไหมสุดได้ไหมสุดได้ไหมน่าจะได้มินิบอสมินิบอสดัน10พอนะครับนี่เท่าไหร่671เจ็ดหนึ่งเอ็ดไดมอนได้แล้วเอ็ดสวัสดีนะเพ่ลองตีบอสก่อนครับว่าจะได้อะไรกันเรานะนี่คือโปรเกรสนะครับหรือว่าโปรเกรสของผมนะในเกมขับไททันนะครับต้องทำอะไรนะกดอย่างเดียวนะเกมนี้นะกดจนเมื่อยมือนั่นเองนะสู้ได้ไหมทำไมมันไล่เดียวเวลาหนึ่งไล่เพิ่มอีกไล่ขึ้นสู้ได้แล้วสู้ได้นี่ลืมดูว่ามันเป็นมินิบอสหรือเปล่าแล้วโอเคนะสำหรับนี้ผมมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้าครับ and I will see you again up in the next video นะครับกับผมนะครับกิตติสันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ